คดีสีชมพูสัปดาห์นี้ผิดหรือไม่ที่คุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียฮะอะไรนะเรื่องจริงเหรอเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นแล้ววันนี้เป็นการตัดสินคดีสุดแปลกของพระเอกหนุ่มคุณพีททองเจือที่ถูกคุณเจงภรรยาสาวฟ้องว่าชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับอย่างมนุษย์ต่างดาวเกินกว่าเหตุเขาจะอยู่ในรูปแบบของพลังงานเหตุที่เขามาเพราะอะไรไม่มีใครอธิบายใดๆทั้งสิ้นว่ามันคืออะไรคุณพีทจะให้เหตุผลกับเรื่องนี้อย่างไรไปฟังการพิจารณาคดีกันเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นและวันนี้คดีที่จะตัดสินก็คือผิดหรือไม่ที่คุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียทนายฝ่ายโจทย์คุณเงาะรถสุคนกองเกตทนายฝ่ายจำเลยคุณเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามและคณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพขอถามโจทย์นะคะที่เขาบอกว่ารักมนุษย์ต่างดาวมากเนี่ยคำว่ามนุษย์ต่างดาวนี่คืออะไรเขาเป็นใครไม่ใช่นามแฝงของกิ๊กเกิ๊กเลยใช่ไหมอันนั้นคงตายไปแล้วการชื่นชอบมนุษย์ต่างดาวนี่คือพูดถึงมนุษย์ต่างดาวที่เป็นเอเลี่ยนจริงก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าที่ว่าชื่นชอบมากจนคุณเจงต้องมาฟ้องเนี่ยชอบขนาดไหนมากอะเหมือนแบบเป็นชีวิตจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามาเข้าสู่ช่วงนี้เลยค่ะต่อไปนี้คือช่วงซักโจทย์ขอเชิญโจทย์และทนายโจทย์ค่ะคุณเจงคะคุณเจงรู้ว่าพี่พีทเนี่ยเขาเริ่มสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆพอรู้คร่าวๆมานานแล้วค่ะแต่ว่าที่มันรู้เลยเนี่ยก็คือตอนที่แต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือรู้ยังไงคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเหมือนแบบสิ่งรอบๆตัวเขาหรือสิ่งที่เขาใช้อะไรเงี้ยเขาจะชอบเป็นพวกอย่างเสื้อก็ต้องเสื้อที่มีลายเอเลี่ยนก็จะชอบมากหรือว่าจะชอบเล่าเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยให้เราฟังลองเล่าพฤติกรรมของความชอบของคุณพีทให้ฟังหน่อยก็อย่างเช่นแบบตื่นนอนมาก็หยิบ iPad นั่งดูข่าวหาข่าวคือหาข่าวเช้ามาตื่นมานี่ต้องหาข่าวใช่หรือนานๆทำทีประมาณแบบเดือนนึงหนึ่งอาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์นึงหนึ่งอ่ะเอาเท่าที่เห็นก็ทุกวันได้มาทุกวันคือตื่นมาสิ่งแรกนึกว่าจะมาจุ๊บจุ๊บเปล่าคว้า iPad ขึ้นมาแล้วก็ตามข่าวมีแค่ตอนเช้ามั้งไม่ขับรถก็ยังมีนะคะรถติดทำไงคะรถติดก็เอาละนั่งดูนั่งดูอะไรเงี้ยบางทีรถขับช้าๆยังมีแอบดูดูระหว่างขับรถด้วยใช่เห็นบอกว่าถ้ารถขับเร็วหรือติดไฟแดงมองท้องฟ้ามองทำไมคะหาจานบินหาจานบินว่างเป็นหาจานบินคุณพีทชื่นชอบถึงขนาดมีพฤติกรรมมองท้องฟ้าเพื่อหา UFO อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเคยมีแม่แบบคุยไปถามไปแล้วเขาไม่ได้ตอบหรือไม่รู้เรื่องในสิ่งที่บ่อยค่ะบ่อยคือแบบว่าเรานู่นคุยนู่นคุยนี่เขาก็แบบสมมตินี่คือ iPad ก็นั่งมองแล้วก็พูดไปได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วคือเหมือนแบบว่างอนอีกงอนอะไรเงี้ยแบบว่าเสาซีอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าไปคุณพีทเล่น iPad เพื่อดูข่าวของมนุษย์ต่างดาวจนแทบไม่มีเวลาให้คุณเจงแบบนี้คดีนี้น่าจะชนะลำบากหน่อยนะครับคุณพีทเราอ่ะเคยห้ามเขาบ้างไหมเรื่องนี้ก็มีบ้างนะคะคือแบบก็เหมือนแบบว่ามากเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวเองก็เคยเห็นนะคะเคยเห็นว่ามันมีจริงๆคือครั้งหนึ่งที่เขาใหญ่ตอนช่วงฝนดาวตกก็จะรอดูฝนดาวตกแต่ว่าก็เห็นค่ะเห็นวัตถุลึกลับมันก็เป็นไฟแวบ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 แล้วมันก็แบบขยับไปขยับมาก็คืออันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อคือว่ามันน่าจะใช่จันบินจริงๆเพียงแต่ว่าบางทีมันมากเกินไปจนเหมือนแบบว่าคือเรากำลังจะบอกนี้นะคะคุณเจงอ่ะเชื่อไม่ได้ห้ามด้วยใช่แต่สิ่งที่มาฟ้องวันนี้คือเห็นฉันหน่อยคนบางคนนะเราอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละมันมีคำนี้เกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้นะคะนั่นแหละน้อยใจมากแค่ไหน
แอบนั่งคิดว่าแบบเฮ้ยแบบทั้งวันก็เหนื่อยกับลูกแล้วเนาะ อะไรเงี้ยเวลาที่ก่อนแค่ช่วงก่อนนอนเวลาเดียวก็ได้แบบให้เวลาสนใจกันบ้างอะไรเงี้ยเลยทำให้วันนี้คุณเจงมาเพื่อที่จะมาบอกว่าไม่ได้ให้เลิก แต่ให้เห็นฉันบ้าง ที่บอกว่าอยู่ด้วยตลอดมือที่จับตลอดรู้สึกถึงมือของฉันหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะขอเชิญทนายลิงค่ะมาให้ดีนะอย่าทำร้ายท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับเขาไม่มีเวลาให้พี่เจงเลยนะครับเขาเทียบกับไอ้ดูมนุษย์ต่างดาวกับเวลาให้พี่เจงเนี่ยมีบ้างแต่น้อยไงฮะ24ชั่วโมงให้พี่เจงเท่าไหร่2นาทีเฮ้ยพี่ทำไมพี่2นาทีน้อยจริงอยู่ก็อยู่ด้วยตลอดอ่ะเอางี้ดีกว่ากิจกรรมอื่นๆไม่ได้ทำเลยเหรอไม่งั้น3ตัวนี้จะออกไหมนี่มีถึง3คนนะก็อยู่ใน2นาทีนั่นแหละอยู่ใน2นาทีโอ๊ยถึงชาวีวันนี้ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปแล้วได้ไงเธอแบบนี้สองนาทีอันนี้คนหรือกระต่ายเวลาไปด้วยกันไม่ว่าจะไปเขาใหญ่ที่คุณเห็นจานบินหรืออะไรก็ตามคุณก็ไปด้วยทุกที่เลยถูกไหมอีกนิดเดียวจะเป็นเงาของคุณพีททองเชืออยู่แล้วนะครับก็ไปทุกที่ใช่หรือไม่นี่ไงนี่ไงแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันบางทีมันอยู่ด้วยกันเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้แสดงความจริงใจว่าฉันไม่ได้ไปทะเลถลายที่อื่นถ้าคุณรู้อดีตชาติเขาก่อนจะมาแต่งงานแล้วก็ผมไม่อยากจะเล่าเล่าเลยเล่าเลยอยากรู้ลูกความยกมือห้ามว่าขนาดนี้ต้องเล่าเอาเรารู้ลุคแบดบอยนะความรู้สึกโอ้โหพี่พีทนี่จะโอ้โหสาวตึมหยุดหมดเพื่อเพราะผู้หญิงคนนี้และลูกไปไหนไปด้วยไปด้วยกันแสดงความรักอยู่ด้วยกันไปเที่ยวก็ไปด้วยกันเวลาไปดูมนุษย์ต่างดาวผมถามจริงเวลาไปพอตอนคุณเห็นคุณรู้สึกไงก็ตื่นเต้นนะเห็นไหมสนุกจะตายคุณคิดดูสิครับจะมีภรรยากี่คนแฟนกี่คนที่พาไปเดทโดยการดูประตูมิติไปดูมนุษย์ต่างดาวทั้งชาติคุณก็หาไม่ได้ผู้ชายคนนี้ครับระดับเทพครับผมพระเอกระดับเทพครับเดทด้วยการพาเมียไปไหนครับดูประตูมิติ นี่มันสุดยอดเป็นผู้หญิงที่สุดแสนจะโชคดีจริงๆเลยครับคุณเจงที่มีสามีสุดพิเศษพาไปเดทถึงประตูมิติแบบนี้ผมว่าเอางี้ดีกว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วพี่เจงพี่เจงเคยเห็นสามีของคุณเนี่ยคิดจะบอกรักมนุษย์ต่างดาวคิดจะกอดกับมนุษย์ต่างดาวคิดจะจูงมือมนุษย์ต่างดาวมากกว่าคุณเจงไหมก็ไม่เห็นนะคะไม่เพราะผู้ชายคนนี้ยังไงก็รักผู้หญิงคนนี้มากกว่ามนุษย์ต่างดาวขอบพระคุณครับเป็นการฟ้องที่แปลกที่สุดตั้งแต่เรามีคดีสีชมพูกันมานะคะและจากการว่าความของทนายทั้งสองฝ่ายนั้นศาลติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่อง2นาทีเรื่องอื่นศาลไม่สนใจเลยไม่แคร์อยากรู้เรื่องนี้ในช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าคุณพีทจะมีอะไรมาแก้ต่างบ้างอีกสักครู่มาพบกันในคดีผิดหรือไม่ที่คุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียหลังฟังการซักถามฝ่ายโจทย์คุณเจงได้ยกพฤติกรรมความเยอะในการศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวของคุณพีทจนคณะลูกขุนเห็นใจคุณเจงทำให้การซาวเสียงครั้งที่หนึ่งออกมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนักออกแบบกราฟิกผู้ตรวจสอบคุณภาพร้านอาหารทนายความและคอลัมนิสต์ให้คุณเจงชนะส่วนอาจารย์ประจำคิดต่างให้คุณพีทชนะทำให้รอบนี้คุณเจงชนะคุณพีทไป5-1คะแนนช่วงหน้าคุณพ
ทิตย์จะให้เหตุผลเรื่องนี้อย่างไรกลับมาฟังการพิจารณาคดีกันต่อครับแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่สิ่งที่เขาทำเหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยในช่วงที่ผ่านมาคุณเจงได้เล่าถึงพฤติกรรมการรักมนุษย์ต่างดาวของคุณพีทซึ่งคณะลูกขุนต่างเห็นใจและเทคะแนนให้คุณเจงชนะคุณพีทไป5-1คะแนนทีนี้ลองมาดูกันครับว่าเหตุผลของคุณพีทจะมีน้ำหนักพอที่จะทำให้พลิกกลับมาได้เปรียบในคดีนี้ได้หรือไม่ไปฟังการพิจารณาคดีกันต่อครับกลับเข้าสู่คดีสีชมพูและต่อไปนี้คือช่วงซักจำเลยขอเชิญจำเลยและทนายจำเลยค่ะท่านคณะลูกขุนครับศาลที่เคารพครับบุคคลคนนี้เราจะได้รู้เขาสักนิดสักหน่อยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าฮะพี่พีทเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้มีความชอบเรื่องนี้เหรอมีความสนใจเรื่องนี้เหรอในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากผู้ชายคนนี้ไม่ได้งมงายแต่ศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่พีทครับตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือได้ครับถ้าเป็นสมัยเราเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเราจะต้องเวลาซื้อหนังสือเนี่ยเราต้องไปซื้อศึกษาภัณฑ์ใช่ไหมครับต้องเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ผมก็จะเลือกนิยายที่มาอ่านเนี่ย 100% ก็จะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ล้วนๆอ่านมาตลอดเลยในเด็กๆครับเริ่มสนใจจริงๆจังๆได้ข่าวว่าตอนที่ไปอยู่ที่เมืองนอกใช่มันคือมันมีจุดพลิกผันก็คือดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ๆเขาก็ตัดรายการทีวีที่ดูอยู่แล้วเป็น breaking news ก็ตัดเข้ามาก็ ปรากฏว่าตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาริโซนานะฮะเป็นตรงเมืองที่มันอยู่ใกล้ทะเลทรายนะครับก็กล้องก็จับภาพอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นจุดแสงที่มันเป็นลักษณะตอนนั้นส่งอันแรกที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบูมแมลงนะครับเป็นอย่างนี้ใช่แต่เป็นจุดนะครับเป็นจุดจุดแล้วกล้องก็ถ่ายอยู่แล้วก็มีผู้รายงานข่าวผู้รายงานข่าวก็มายืนบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ริโซนาตอนนี้เป็นข่าวด่วนที่ตัดเข้ามาข้างหน้าที่กำลังทุกท่านกำลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นปรากฏการณ์คือมีลักษณะแสงไฟที่ลอยอยู่เบื้องบนเป็นวัตถุบินลึกลับซึ่งตอนนี้กำลังลอยอยู่อย่างที่ทุกท่านเห็นขณะที่เขากำลังพูดเนี่ยมันก็เริ่มแปรสภาพก็คือจากมุมแมลงก็กลายเป็นตัว Y เป็นตัว X แล้วก็สักแป๊บนึงก็บินวุ๊ดแล้วก็หายแล้วก็แยกหายไปเลยซึ่งไม่มีใครอธิบายใดๆทั้งสิ้นว่ามันคืออะไรผมจะเล่าเรื่องต่อไปนี้ท่านคณะลูกขุนจะต้องตกตะลึงท่านทั้งหลายที่ชมรายการหรืออยู่ในห้องส่งนี้จะต้องแปลกใจเพราะบุคคลคนนี้ที่ยืนอยู่จะมาบอกเล่าว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้มีแค่หนึ่งสายพันธุ์สามารถแบ่งแยกเป็นสายพันธุ์ได้เขาจะเล่าให้เราฟังมีภาพนะขอเบิกพยานหลักฐานนะครับนี่นะฮะที่ศาลเห็นเนี่ยอันนี้คือยังไงฮะอันนี้คือสายพันธุ์อะไรคือหลักๆแล้วสายพันธุ์เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากๆเขาจะอยู่ในรูปแบบของพลังงานไม่เป็นรูปร่างไม่ได้เป็นกายเนื้อแบบเราเป็นรูปแบบของพลังงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะของลักษณะดาวที่เขาอยู่อะไรต่างๆนะแบบนี้ที่มีชื่อเรียกกันว่าเกรย์นะครับที่เขาใส่เงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆชุดดำน้ำชุดประดาน้ำอ๋อก็คือชุดอวกาศของเราเป็นชุดอวกาศของเขาแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้เรียกว่าเรปไทล์นี่ก็เป็นเหมือนไดโนเสาร์ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานจะมีอยู่2สายพันธุ์หลักๆที่มาเป็นตัวแปรแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกเหตุที่เขามาเพราะอะไรจริงๆมันเราไปดวงจันทร์ไหมมันมีไม่ใช่ครับมันมีเอาง่ายที่สุดเลยนะครับก็คืออย่างที่เราทราบข่าวว่าภัยพิบัติเกิดมากขึ้นถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็โลกเนี่ยสมมติเกิดโลกมันพังไปนะครับวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาลของเราระบบกาแล็กซีของเราเนี่ยมันจะเสียมันจะไปกระทบถึงการโคจรรอบตัวเองของดาวดวงอื่นๆที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็ย้อนกลับไปต้นคำถามสั้นๆก็คือว่าเขามาทำอะไรหรือมาทำอะไรที่โลกใบนี้จริงๆแล้วเขามา observe แล้วก็พยายามช่วยเรื่องของภัยพิบัติใหญ่ที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้เขามาส่งผลต่อระบบกาแล็กซีของดาวดวงอื่นๆเขาก็ไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเนี่ย
มันไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่พันกี่ล้านปีที่ทำให้ระบบกาแล็กซี่เขาโคจรสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามเหมือนจะพยายามจะช่วยรักษาความสมดุลของโลกไว้ให้ดีแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมเขาถึงมาแถวนี้บ่อยเขาอี้มาแล้วก็นั่งคุยเรื่องนี้เหรอแจ่มเลยอันเนี้ยตอนนี้มันเลยอ่ะแกจะมาฟ้องทำไมเนี่ยเงินก็ตายขนาดคุณพีทแค่เล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวให้ฟังสั้นๆยังสามารถสะกดให้สารและทนายทั้งสองสนใจได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยหากคนที่ศึกษามาตั้งแต่เด็กอย่างคุณพีทจะชื่นชอบจนอาจเผลอละเลยคุณเจงไปบ้างนะครับเอางี้ดีกว่าถึงขั้นแยกออกเลยว่าคลิปไหนปลอมคลิปไหนจริงเพราะบุคคลคนนี้ดูคลิปมาแล้วทั้งหมดที่มีถ้าคุณทนายเลยบอกว่าไชน่าอันไหนเด็ดสุดที่ญี่ปุ่นก็พอจะรู้หมดว่าอันไหนของแต่ละประเทศหรือของโซนไหนที่มันเป็นของแท้ประมาณนั้นแล้วแยกออกฟอร์มจริงอะไรพอได้เลยใช่ไหมค่อนข้างได้ครับค่อนข้างได้งั้นเชิญสักนิดนึงครับผมอันนี้อุ้ยอันนี้ดูชัดมากเลยอันนี้ของจริงครับฮะอันนี้ของจริงครับหมายถึงอันล่างหรืออันบนสามสามอันเมื่อกี้อันนี้กำลังจริงอันนี้กำลังเป็นอะไรมันจะมาพร้อมกันหลายอันครับผมเฮ้ยใช่พี่พีทบ้าไปแล้วอันนี้ที่ถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ที่เปรูนะครับแยกยังไงคะพี่พีทมันดูงานกราฟิกก็พอจะรู้แล้วครับท่านคณะลูกขุนครับความรู้นี้ไม่ได้อยู่ที่คุณพีทคนเดียวยังถูกถ่ายทอดนะครับในสายพันธุ์ของเขาเองครับไปที่ลูกนี่มีความรู้เลยเขาสอนเรื่องภัยพิบัติใช่ๆก็เราก็จะพูดถึงเรื่องภัยพิบัตินะฮะต่างๆนานาว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะสมมติว่าป้าไปส่งหนูที่โรงเรียนเกิดตู้มเขาประกาศว่าเป็นภัยพิบัติอันใหญ่ของโลกหนูโทรศัพท์หาป้าไม่ได้ระบบโทรศัพท์ไฟฟ้าล่มหมดเราจะทำไงอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวป้าตามหาเองไม่ต้องไปวิ่งออกไปนอกโรงเรียนจะไปหาพ่อไปหาแม่ไม่ต้องอะไรแบบนั้นคือตัวเองอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นท่านคณะลูกขุนบุคคลคนนี้เหรอครับที่จะทิ้งเมียไปหามนุษย์ต่างดาวบุคคลคนนี้เหรอครับมีแต่ที่จะช่วยแต่เรื่องนี้คือเรื่องของที่เขาชอบที่เขาสนใจเหมือนคุณคนใดคนหนึ่งชอบเลี้ยงปลาทองตีไก่เลี้ยงปลาคาร์ปชอบนู่นนี่อะไรก็ตามแต่สิ่งที่เขาทำไม่เป็นภัยต่อใครทั้งสิ้นและยังเป็นประโยชน์ช่วยสอนลูกด้วยซ้ำขอบพระคุณครับเรียกว่าความรู้ที่คุณพีทได้ศึกษามาก็นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอนลูกๆได้ด้วยมีสิทธิ์คดีพลิกได้นะครับเนี่ยไปขอเชิญทนายโจทก์พระเอกว่ะพี่คุณพีทคะถามหน่อยว่าพี่เจ๋งเนี่ยเป็นผู้หญิงยังไงในมุมมองของพี่พีทคะก็เป็นคนตรงๆแล้วก็ไม่ปรุงแต่งตรงมากๆแล้วก็ไม่จ้อแจ๊ไม่ปรุงแต่งก็คือก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นพื้นฐานจิตใจเป็นคนดีครับแล้วก็หลักก็ประมาณนี้นะก็ลองดูนะคะชัดเจนแล้วนะครับเราใช้เวลาพูดถึงพี่เจงไม่ถึง30 วินาทีค่ะแต่เวลาที่พูดถึง UFO เมื่อกี้หมดไป3เบรกแล้วนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงพูดถึง UFO ละเอียดเลยพูดถึงพี่เจงเนี่ยรวมๆประมาณนี้แล้วถ่างเวลาด้วยนะคือดีเอาเราเนี่ยตอนพูดถึงมนุษย์ต่างดาวก็ร่ายยาวไม่จบง่ายๆแต่พอให้เล่าเรื่องภรรยาบ้างกลับพูดได้ไม่ถึง30วินาทีเจอมุกนี้ของคุณเงาะเข้าไปถึงกับไปไม่ถูกเลยนะครับคุณพีทชัดเจนครับง่ายๆแต่เรื่องต่างดาวเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังที่มาที่ไปไม่งั้นเล่าขึ้นมาเลยเขาก็มีที่มาที่ไปคุณพ่อคุณแม่ของเขาเลี้ยงดูขึ้นมายังไงเขาก็มีที่มาที่ไปพี่พีทดาวนพเคราะห์อันล่าสุดที่ถูกค้นพบอะค่ะที่บอกว่าเหมือนโลกนี่ชื่ออะไรนะคะชื่อเคปเลอร์361ครับเคปเลอร์
เคปเลอร์361ประมาณนี้ทำไมมัน361ทราบไหมมันมีพวก NASA เวลาเขาเจออะไรเนี่ยเขาจะใส่โค้ดเอาไว้อาจจะเป็นเพราะว่าอนาคตคือถ้ามันมีโลกใหม่เหรอคนพบแล้วคนพบแล้วคือเหมือนโลกเลยเหมือนโลกภาวะทุกๆอย่างความชุ่มชื้นของอากาศออกซิเจนในอากาศทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าประเด็นตอนนี้คือเรายังไม่ได้ลงไปแต่ว่ามองลงไปเนี่ยกล้องสแกนลงไปเนี่ยเจอแนวลักษณะต้นไม้คล้ายต้นสนเป็นแนวเต็มเลยแล้วก็มีความเขียวของโลกด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้เคปเลอร์3 6 1เนี่ยน่าจะเป็นอนาคตเป็นทางออกที่อยู่ไกลขนาดไหนน่าจะประมาณ2น่าจะไม่ไกลมากแน่ประมาณ2ล้านปีแสงคุณพระล้านปีไปจบแล้วเหรอละเอียดจริงสามอะไรนะเคปเลอร์361อยู่2ล้านปีแสงพี่รู้อ่ะเหรอเอางี้ปีที่ค้นพบUFO นะฮะปีแรกอย่างเป็นทางการอ่ะปีอะไรคะเป็นทางการเลยก็เก่งมาก1947อุ้ยจังหวะรู้1947 Roswell case ก็คือเคสเนี้ยเป็นเคสที่ถ้าแฟนๆหรือท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปศึกษาคือถ่ายรูปขาวดำมาจานนี้เสียบลงไปในดินเลยครับเกือบครึ่งนึงนะครับแล้วก็เป็นภาพทหารที่มากำลังเคลียร์พื้นที่อยู่พี่พีทรู้อันนี้หรือเปล่าไซส์รองเท้าภรรยามันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเออแต่ยี่ห้ออะไรอันไหนลองบอกมาสักไซส์สองไซส์ยี่ห้อไหนใช้ไซส์อะไรก็ถ้าเป็นพวกเออเมสชาแนลก็จะ37เออเมสชาแนล37แต่ไม่ถูกค่ะไม่แต่บางอันก็เป็น37มันก็จะเป็นถูกปีเกิดปีคริสต์ศักราชอะไรคะก็เป็นเกิดปี22ไม่ใช่ค่ะเขาเกิดปี21ค่ะแล้ว21เขาเกิดปี21แต่รู้จักก็เคปเลอร์361อยู่ใกล้ปี6ล้านปีแสงมันจำยากกว่าไงพี่ค้นพบยานอวกาศแต่ปีเกิดเมียไม่รู้ทนายครับช่วยด้วยครับ1978ค่ะใช่ๆๆดิฉันใช่ไม่ผมเกิด11ไงไม่มีน้ำหนักแล้วค่ะคุณพี่คะถ้าพูดตอนนี้ไม่มีน้ำหนักแล้วรู้เรื่อง UFO ละเอียดยิบแต่ดันพลาดจำปีเกิดของภรรยาตัวเองไม่ได้เรียกว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆครับคุณพีทดิฉันถามคำถามเดียวว่าถ้ามีตั๋ว1ใบใบเดียวเหลือใบเดียวค่ะให้คุณไปนอกโลกหามนุษย์ต่างดาวรออยู่ข้างนอกเลยไปแล้วเจอจริงไหมการันตีว่าเจอจริงเหรอไปหรือไม่ไปเงื่อนไขเดียวคณะลูกขุนคะคำตอบไม่ได้สำคัญสำคัญที่เขาลังเลหมดคำถามเลยคุณอยากเจอไหมพี่เพชรพันหลบเลียแผลใจตรงนี้มีหน้าทนายลิงถึงเรียกทนายเงาะว่างูพิษเรื่องจักรวาลมันกว้างใหญ่มากคิดดูแค่ดาวดวง361ของเรานั้นยังอยู่ไกลถึง2ล้านปีแสงความรู้ที่คุณพิษต้องหามันมีมากมายถึงไม่สามารถจะทราบเบอร์รองเท้าภรรยาได้ตัวเลขต่างในช่วงหน้านะคะเรามาฟังพยานกันบ้างในคดีผิดหรือไม่ที่คุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียหลังฟังการซักถามฝ่ายจำเลยก็ทำให้หลายๆคนตกตะลึงในความรู้ของคุณพีททองเจือที่ตอบคำถามได้ยังมีหลักการทำให้การซาวเสียงครั้งที่2ออกมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีทนายความและอาจารย์ประจำให้คุณพีชชนะส่วนผู้ตรวจสอบคุณภาพร้านอาหารนักออกแบบกราฟิกและคอลัมนิสต์ให้คุณเจงชนะทำให้รอบนี้ทั้งคู่มีคะแนนเสมอกัน3-3คะแนนช่วงหน้ามาฟังพยานบุคคลกันบ้างว่าจะทำให้ฝั่งไหนกลับมาได้เปรียบอีกครั้งเรื่องมนุษย์ต่างดาวเป็นเพียงความชอบส่วนตัวสุดท้ายแล้วสำหรับผมภรรยาสำคัญที่สุดในช่วงซักจำเลยที่ผ่านมาคุณพีทสามารถให้เหตุผลประกอบกับหลักฐานได้เป็นอย่างดี
จนทำให้คณะลูกขุนหลายท่านคล้อยตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณเงาะและคุณเจงรู้สึกหนักใจเพราะเตรียมการซักพยานมาเป็นอย่างดีในช่วงนี้ทนายแต่ละฝ่ายจะแก้เกมอย่างไรไปฟังการพิจารณาคดีกันต่อครับกลับเข้าสู่คดีสีชมพูและต่อไปนี้คือช่วงซักพยานขอเปิดตัวพยานซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของโจทคุณส้มโอกมลวันตระการรุ่งโรจน์เป็นฝาแฝดกันมั้ยมีเสียงขอเชิญทนายโจทค่ะเออคุณเป๊ะมากสวัสดีค่ะคุณส้มโอสวัสดีค่ะถามค่ะได้ข่าวว่าเราเนี่ยเป็นรู้จักเขามาตั้งแต่ตอนเริ่มของการจีบเลยเป็นคนชักนําเขาให้เขามาเจอกันด้วยเหรอคะหรือว่าไงคะใช่ค่ะให้เขามาคบกันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้นอกเรื่องนะคะอิจฉาหน่อยเล่าซิยังไงก็ไม่เมื่อก่อนชอบเดินเล่นสยามกัน2คนอะไรเงี้ยช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงพอดีไปเจอพี่ผีที่ร้านนึงเสร็จแล้วเหมือนสยามมันเป็นซอยใช่มั้ยคะแล้วก็เดินสวนกันไปอย่างเงี้ยค่ะทุกซอยเงี้ยแล้วก็เห็นพี่ผีแบบยิ้มให้แจ้แบบมองอะไรเงี้ยโอ้ว่าเฮ้ยแจ้เดี๋ยวจัดให้เธอนี่เองมีผู้ชายผู้หญิงทุกประเภทอ่ะอันนี้เข้ามาเรื่องของเราค่ะค่ะเคยเห็นกับตาไหมที่เวลาเขาไปนั่งกินข้าวกันทั้งครอบครัวแล้วคุณพีทเล่น iPad แล้วไม่สนใจบนโต๊ะกินข้าวก็มีค่ะแล้วเคยเห็นเขาสองคนมีปัญหาแบบทะเลาะงอนกันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวมั้งไหมก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าแรกๆเลยอะค่ะตอนที่แจ้ยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้อะไรเงี้ยพี่พีสนใจก่อนก็จะเป็นแบบเฮ้ยแจ้ก็แบบเฮ้ยไม่มีหรอกอะไรเงี้ยจะไม่สนใจอะไรมากมายพี่พีก็เอาละงอนเฮ้ยทำไมไม่เชื่ออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคนนอกอย่างคุณส้มโอยังเห็นกับตาว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าการชื่นชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวของคุณพีทเป็นปัญหาให้แกคุณเจงจริงๆครับส่วนตัวนะฮะแล้วก็มางอนในชีวิตของชีวิตคู่ด้วยนะมีนะมันมากระทบนะถามส้มโอว่าถ้าเกิดสมมติว่าส้มโอมีแฟนแต่ว่าเขาไม่คุยกับเราแล้วเอาเวลาไปอยู่กับส้มโอรู้สึกยังไงก็คงแซงอ่ะแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าสนใจอย่างอื่นนะไม่สนใจเราเลยเนี่ยก็คงไม่ชอบฉะนั้นส้มโอคิดว่าการที่แจ้เนี่ยค่ะมาฟ้องในวันนี้คือขอเวลารักฉันทางนี้บ้างคือไม่ได้คิดว่าเขาไม่รักหรอกรู้แหละว่ารักค่ะแต่ให้เวลากับฉันบ้างในขณะที่อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่ไร้สาระไหมไม่เลยไม่เลยใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากค่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากค่ะหมดคำถามค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะกโลค่ะต่อไปขอเชิญทนายจำเลยค่ะท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับคู่นี้ตัวติดกันแทบจะเป็นปลาท้องโขอยู่แล้วใช่หรือไม่ก็ใช่ค่ะนอกจากคุณพิษไปขับรถเท่านั้นเองซึ่งภรรยาไม่ต้องไปนั่งด้วยแค่นั้นเองเขาเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวเป็นอย่างมากเรื่องราวก็คือว่าเมื่อก่อนทราบไหมว่าพี่พีทเนี่ยชอบมนุษย์ต่างดาวไหมหรืออะไรไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมฮะก็มารู้ตอนไหนก็รู้ที่คุยกันเนี่ยค่ะแล้วพอเขาเล่าให้ฟังเราเข้าใจไหมหรือว่าไงก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจนะแต่พอพี่พีทเล่าเยอะๆก็แอบแบบไปอ่านไปหาความรู้เหมือนกันไปอ่านเหมือนกันมีแบบเฮ้ยอ่านเจอนี่เฮ้ยพี่พีทมีอันเนี้ยน่าสนใจมีส่งให้อันนึงเลยรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมเวลาเรื่องของเขาเนี่ยเวลาเรื่องราวมันก็น่าสนใจคุณยังตกไปอยู่ในภวังค์ของความน่าสนใจนั้นเลยถูกไหมใช่แต่ว่ามันก็ต้องเนาะครึ่งๆผมถามจริงๆวันนึงที่คุณเจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นชอบในสิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากแฟนคุณชอบอะไรมากสุดฟุตบอลค่ะฟุตบอลค่ะคุณจะบอกว่าระหว่างที่เธอเล่นอยู่ช่วยหันมามองฉันประมาณ10นาทีนะเธอวิ่งอยู่เธอจะเขี่ยลูกฟุตบอลหันมามองแล้วสบตาฉันระบกมือบ๊ายบายฉันด้วยเขาจะทำแบบไม่มีความสุขถูกต้องใช่ไหมสมมติว่าคุณไปอยู่กับเขาคุณรักผู้ชายคนนั้นคุณจะต้องรักในสิ่งที่เขาชอบด้วยใช่หรือไม่ใช่ที่ต้องรักและชอบด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ชีวิตคู่อยู่อย่างมีความสุขนั่นเรียกว่าศรัทธาในคนคนนั้นเหมือนกันถ้าเราเสื่อมศรัทธาเมื่อไหร่ไม่ชอบในความเป็นคนคนนั้นเมื่อไหร่
ชีวิตคู่จะค่อยๆถดถอยเหลือชีวิตเดียวขอบพระคุณมากครับขนาดน้องสาวแท้ๆของคุณเจงยังคล้อยตามถึงขั้นกลับไปเปิดดูเรื่องที่คุณพีทเล่าให้ฟังผมว่าคดีนี้ชักจะสูสีแล้วสิครับขอบคุณพยานฝ่ายโจทย์มากค่ะขอบคุณคุณชโมค่ะเชิญต่อไปเป็นพยานของจำเลยค่ะขอเบิกตัวคุณบุ๋มมันสกรวัดพรมขอเชิญทนายจำเลยซักถามพยานค่ะไอ้ที่มันตลกไม่ว่ามันจะทิ้มตาไม่ยอมทิ้มกันเองจะบ้าเหรอนี่อ้าวมาถามหน่อยก่อนจะมาทำงานทำอะไรมาก่อนจะมาทำกับคุณพีทเป็นแฟนคลับพี่พีทเป็นแฟนคลับนะครับผมรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวมาก่อนไหมก่อนหน้านี้ไม่รู้พอมาอยู่ที่บริษัทนี้รู้สึกไงผมถามในใจท่านคงอยากจะถามว่าแล้วพอรู้เขาชอบรู้ต่างดาวแล้วเรารู้สึกไงฮะเจ้านายไม่เจ้านายคุณพีทต้องเจือต่างดาวเหรอไม่ค่ะไม่ไม่เอาถามความจริงคุณเห็นเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขารักกันมากโหยมุ้งมิ้งมากเลยค่ะพี่รักกันมุ้งมิ้งเดินจุงอ่ะนะเดินตลอดลงรถปุ๊บเนี่ยจับมือเลยนะใช่ไหมลูกน้องเขินเลยลูกน้องแบบไม่ควรมาฟ้องใช่หรือไม่ขอบพระคุณครับหมดคำถามครับค่ะคุณบุ๋มลูกน้องคนสนิทของคุณพีทยืนยันว่าเวลาคุณพีทและคุณเจงอยู่ด้วยกันทั้งคู่ชอบโชว์สวีทหวานจนลูกน้องเขินแล้วคุณเจงจะกล่าวหาว่าคุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าคุณเจงได้ยังไงล่ะครับต่อไปเชิญทนายโจทย์ค่ะน้องบุ๋มทำงานกับพี่พีทมานานเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกประมาณ 3-4 ปีถามหน่อยเวลาว่างของพี่พีทนี่พี่พีทแกทำอะไรไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าเขาตื่นมารอเช็คข่าวตอนเที่ยงคืนด้วยไม่รู้ค่ะนี่ไงคุณไม่รู้เราเห็นแค่บางส่วนและดันเป็นส่วนที่เราสนใจเหมือนกับเขาตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเคยรู้ไหมว่าเขาทำกิจวัตรอะไรที่บ้านบ้างกิจวัตรสิ่งที่พี่เจงทำเขาทำอะไรบ้างรู้ไหมดูน้องดูน้องแล้วก็เหมือนเวลามีประกอบโต๊ะอะไรพี่เจงก็ประกอบเองเป็นคนประกอบโต๊ะเองฮะงานแมคานิกงานช่างทั้งหมดอยู่ที่นางนะมีอะไรบ้างไหนพูดสิประกอบโต๊ะตอกเติร์กอะไรทำตู้ต่างเตียงนางตอกเองใช่ค่ะในขณะนั้นพี่พีททำอะไรอยู่คะพี่พีทช่วยส่งอะไรให้แต่ตอนที่เราคุยกันนั้นพี่พีทนั่งเล่น iPad ค่ะแต่เราจะไปบอกเขาได้หรือไงคะถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมขาคุณทนายคมคูเราต้องรีบความจริงออกมาค่ะเขาเคยต่อต้านเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมไม่เคยต่อต้านเขาสนับสนุนด้วยซ้ำทำเคสมาซัพพอร์ตความเชื่อของสามีแต่เขามาเพื่อจะมาขอว่าช่วยแบ่งเวลาไอ้อันเนี้ยลงหน่อยณเวลาที่เธอถืออยู่ในมือเล่นไปเลยแต่เวลาที่พักปล่อยออกมาจากมือบ้างแล้วหันมาหาฉันเท่านั้นเองถามว่าสิ่งที่พี่เจงขอมากเกินไปหรือเปล่าคะไม่มากค่ะหมดคำถามค่ะในขณะที่คุณเจงกำลังตอบโต๊ะแต่สามีสุดแมนอย่างคุณพีทกลับเอาแต่เล่น iPad อย่างเดียวจึงไม่แปลกหากคุณเจงจะน้อยใจว่าคุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเธอนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องหมูค่ะรอแล้วค่ะจบการซักถามพยานของทั้งสองฝ่ายแล้วต่อไปเป็นการแถลงปิดคดีขอเชิญทนายจำเลยค่ะท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับมีคนหลายคนมีบุคคลสำคัญของโลกหลายคนที่ครอบครัวไม่เข้าใจที่สังคมก็ไม่เข้าใจแวนโกะวาดรูปคนบอกว่าบ้าเหรอวาดรูปอะไรไม่สวยงามเลยดูน่าเกลียดอัปลักษณ์ตายอย่างน่าอนาถวันนี้เป็นรูปที่แพงที่สุดในโลกบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวของ UFO
บุคคลคนนี้อาจจะเป็นบุคคลสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตก็เป็นได้แต่เรากำลังรู้สึกว่าเหรอและบุคคลคนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอยากได้แรงกำลังใจจากไม่ใช่ใครนอกบ้านจากคนข้างในบ้านข้างกายขอให้เข้าใจและศรัทธาสิ่งที่เขาจะเป็นวันนี้แค่นั้นก็ขอบคุณครับขอเชิญทนายโจทย์ค่ะศาลที่เคารพคะคณะลูกขุนหลายคนอาจจะมองว่าปัญหานั้นมันเล็กแค่การที่ไม่เงยหน้าจากโซเชียลแล้วลืมคนข้างๆที่อยู่ข้างๆเราแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าปัญหาเล็กๆนั้นน่ะมันคือสายใยที่ผูกคนบางคนไว้แล้วขาดทีละวันเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่ามันจะไปถึงวันที่ขาดทั้งหมดเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนี้ค่ะใช้เวลาทั้งชีวิตของชีวิตการแต่งงานของเขาซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนความรักและศรัทธาสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มีต่อมนุษย์ต่างดาวแต่ขอแรงซัพพอร์ตเล็กๆจากผู้ชายคนนั้นที่มาหนุนหัวใจดวงน้อยๆคนเนี้ยที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดให้เขามีความสุขบ้างในขณะที่อยู่ด้วยกันได้หรือไม่ขอบคุณค่ะในช่วงหน้าจะเป็นการตัดสินในคดีผิดหรือไม่ที่คุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียพีระมิดนะสุดท้ายไม่รู้ว่าใครสร้างบอกว่าไงมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวสร้างเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่ลี้ลับมันตอบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องศรัทธาพี่เราไม่ได้มาขอให้คนเลิกใช่ขอเพิ่มอีก2นาทีขอเพิ่มจาก2นาทีเท่านั้นเองเป็น4ฟ้องทำไมขอเป็น4นาทีหลังฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดแล้วตอนนี้ถึงเวลาลงคะแนนตัดสินว่าคุณพีทมีความผิดหรือไม่ที่รักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียซึ่งคณะลูกขุนได้วิเคราะห์และลงคะแนนกันดังนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีให้คุณเจงชนะทนายความให้คุณพีทชนะส่วนคณะลูกขุนที่เหลือจะให้ใครชนะไปฟังคำตัดสินกันครับการที่พี่พีทเนี่ยมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่ารักมากกว่าหรือรักน้อยกว่าเขาแค่มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบพร้อมกับอยู่กับคนที่รักเท่านั้นเองค่ะเรื่องที่คุณพีทสนใจนะคะจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับสังคมแล้วก็สอนลูกได้ด้วยแต่ว่าเรื่องการใช้เวลากับคุณเจงนะคะก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สร้างด้วยกันมา10 กว่าปีแล้วนะคะกลับเข้าสู่คดีสีชมพูและนี่คือช่วงตัดสินขอเชิญโจทและจำเลยออกมายืนต่อหน้าศาลค่ะเป็นคดีที่ประหลาดมากแต่น่าสนใจมากที่สุดถามคุณพีทค่ะถ้าหากว่ามีตั๋วใบเดียวที่จะให้คุณพีทออกไปนอกโลกเพื่อไปสู่จักรวาลและจะได้พบกับมนุษย์ต่างดาวใบเดียวไม่การันตีว่าต่อไปจะเป็นไงแต่ได้พบแน่คุณพีทจะไปจากโลกนี้หรือไม่ไม่ครับฮะจากที่คุณศึกษามามากมายนี่คุณพีทจะไม่ไปหรอคะก็คือถ้าใบเดียวคงไม่ไปถ้า2ใบก็จะพาภรรยาไปด้วยครับโอ้คุณเจงคุณพีทดูเหมือนว่าจะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปคุณเจงจะทำยังไงกับจุดต่างนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งก็จะยอมก็คงต้องยอมอะค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่ยอมหรือแต่แค่น้อยใจเฉยๆทีก็แบบแอบน้อยใจคิดเองแต่ไม่ได้แบบว่ามาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฉะนั้นในเมื่อมาฟ้องเพื่อจะบอกว่าขอความสนใจสักหน่อยชำเลืองมาหน่อยนอกเหนือจากการศึกษาเรื่อง UFO ของคุณพีทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตัดสินกันณบัดนี้ค่ะขอคำตัดสินค่ะผลการตัดสินคดีผิดหรือไม่ที่คุณพีทรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเมียคณะลูกขุนได้พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยแล้วจึงตัดสินว่า
คุณพีทไม่มีความผิดค่ะพีทคะถามแปลกๆบ้างนะคะภรรยาของเราซึ่งกับมนุษย์ต่างดาวเปรียบกันได้ปะไม่ได้ครับภรรยาต้องสำคัญกว่านะครับแล้วก็รักภรรยามากๆอยู่แล้วด้วยจริงๆเรื่องสิ่งลี้ลับและสิ่งลึกลับที่อธิบายไม่ได้เนี่ยมันเป็นถ้าเป็นเปรียบกับภาพยนตร์เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพยนตร์นี้มันยังไม่มีตอนจบคือเวลาผมสนใจอะไรเนี่ยผมจะศึกษาจริงรู้ให้จริงนะครับคือเวลาสนใจศึกษาให้มันถึงสุดๆไปเลยแล้วก็จะปิดหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ไปศึกษาสิ่งใหม่ๆต่อไปยังไงภรรยาก็สำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกเขาตลอดก็คือในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะพูดไงก็พูดได้เพราะมันเป็นคำพูดอะไรเช่นผมจะรักคุณจนวันตายหรือว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างเราใช่ไหมครับคือมันพูดได้ทุกอย่างแต่อยากให้ดูวันสุดท้ายของลมหายใจเราว่าเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคุณเจงล่ะคะสำหรับคุณเจงคุณพีทคือคนที่เราขาดไม่ได้เหมือนกันจริงๆแล้วก็คือด้วยความที่เขาเป็นคนสำคัญถึงได้มีความรู้สึกน้อยใจนี่ค่ะเคยบอกเขาว่าถ้าเกิดไม่รักเขาหรือเขาไม่สำคัญในชีวิตเลยอ่ะก็คงไม่รู้สึกอะไรเราคงไม่มานั่งน้อยใจหรือนั่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีเวลาให้เราก็คงจะเฉยๆถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกรักเขาหรือว่าเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตเนี่ยค่ะขอบคุณครับคุณพีทไม่ได้รักมนุษย์ต่างดาวมากกว่าภรรยาขอบคุณคุณพีททองเจือและคุณเจงทองเจือค่ะขอขอบคุณทนายฝ่ายโจทย์คุณเงาะรสุคนกองเกตและทนายจำเลยคุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามขอบคุณคณะลูกขุนทั้ง6ท่านค่ะเราจะมีคดีอะไรที่แปลกเป็นคดีในวันพุธนี้หรือไม่ในคดีสีชมพูสวัสดีค่ะผิดหวังยังไงแต่หากว่าเรามีความเข้าใจรักเย็นอภัยก็ด้วยเหตุผลของคำว่ารักเมื่อมีความรักจริงใจไม่มีวันน้อยหรือว่ามากรักก็คือรักรักคือความเชื่อใจสวัสดีครับผมหนุ่งแฮชาร์นะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมเอ้าติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง